และสำหรับใครกำลังมองหาที่เที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอีกหนึ่งงานที่ต้องไม่พลาดเลยนั่นคือวันไหลบางแสนค่ะบอกเลยว่าปีนี้กิจกรรมอัดแน่นมากๆพร้อมทัพศิลปินมากมายเลยทีเดียวค่ะงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนประจำปี2566นะคะจะจัดขึ้นในวันที่16แล้วก็17เมษายนนี้ที่บริเวณชายหาดบางแสนค่ะโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทั้งปิดทองสงน้ำพระการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีและชมนิทรรศการทางวัฒนธรรมค่ะและไฮไลท์สำคัญเลยคือการแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินที่ต้องบอกว่าจัดเต็มทุกวันเลยนะคะอาทิเต้ยอภิวัตรตั๊กแตนชลดาแล้วก็เดอะทอยส์ด้วยค่ะเรียกว่างานนี้ได้สืบสานประเพณีไทยแล้วก็ยังได้เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตทัพศิลปินนะคะที่เตรียมไปสร้างความมันให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะ